นายทิติพรทองดีพันธ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีแจ้งว่าเมื่อวันที่7เมษายน2565สวนสัตว์อุบลราชธานีได้ทำการเคลื่อนย้ายลุงบอยจระเข้น้ำจืดเพศผู้จากสวนแสดงอาณาจักรตรงเจ้าป่าสู่สวนแสดงจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งลุงบอยนั้นเป็นจระเข้น้ำจืดอายุประมาณ37ปีน้ำหนัก610กิโลกรัมความยาว490เซนติเมตรปกติจัดแสดงอยู่ส่วนแสดงชั่วคราวภายในอาณาจักรตรงเจ้าป่าก่อนถึงส่วนแสดงเสือดำเสือดาวได้ทำการย้ายเข้าสู่ส่วนแสดงจระเข้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมปล่อยลุงบอยเข้าสู่บ้านหลังใหม่ด้วยขนาดตัวขนาดใหญ่และน้ำหนักตัวของลุงบอยต้องใช้พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานีร่วม20คนร่วมพลังกันยกพร้อมทั้งใช้รถเครนขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายจากส่วนแสดงชั่วคราวจนถึงส่วนแสดงใหม่ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรเบื้องต้นการขนย้ายสำเร็จลุล่วงด้วยดีก่อนปล่อยออกสู่สวนแสดงใหม่สัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ได้ทำการตรวจเช็คสุขภาพพบว่าลุงบอยมีสุขภาพปกติแข็งแรงดีสำหรับจระเข้น้ำจืดตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมีขนาดยาวประมาณ12ฟุตแต่ตัวผู้มีหางยาวกว่าตัวเมียและมักมีจำนวนเกล็ดที่หางมากกว่าจระเข้น้ำจืดหัวทู่สั้นกว่าจระเข้น้ำเค็มมีเกล็ดท้ายทอย4เกล็ดเรียงให้เห็นชัดเท้าหลังมีพังผืดเล็กน้อยหางจระเข้มีกำลังมากใช้บกพัดไปมาช่วยในการว่ายน้ำหรือเป็นอาวุธสามารถฟาดหางทำให้คนหรือสัตว์ได้รับอันตรายได้ปกติไม่ได้ใช้ขาในการว่ายน้ำถิ่นอาศัยพบในเอเชียแถบประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียและประเทศไทยอาหารจระเข้น้ำจืดกินสัตว์ที่มีขนาดกลางเช่นปลากบนกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กถ้าอาหารมีขนาดใหญ่มักจะคาบอาหารแล้วเหวี่ยงไปมาทำให้อาหารขาดออกเป็นชิ้นๆอาหารจะถูกย่อยอย่างช้าๆทำให้ไม่ต้องกินอาหารประมาณ 15-30 วันหลังจากนั้นจึงกินอีกครั้งหนึ่งพฤติกรรมชอบอยู่ตัวคนเดียวตามแหล่งน้ำนิ่งซึ่งมีความลึกไม่เกิน5ฟุตและมีที่ร่มในช่วงอากาศร้อนจะแช่ตัวในน้ำถ้าอากาศหนาวจะขึ้นมาพึ่งแดดบนบกในตอนกลางวันสถานภาพปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์จระเข้น้ำจืดมักผสมพันธุ์กันในฤดูหนาวซึ่งในระยะนี้ตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงเป็นเจ้าของตัวเมียการผสมพันธุ์มีปีละครั้งจระเข้น้ำจืดเริ่มวางไข่โดยตัวเมียจะขุดดินที่อยู่ใกล้น้ำที่เป็นดินทรายกว้าง 40-50 เซนติเมตรแล้วออกไข่ประมาณ 20-40 ฟองเมื่อวางไข่เสร็จแล้วจระเข้จะกวาดใบไม้รอบๆหลุมไข่มารวมพูนกองบนรังไข่เพื่อป้องกันฝนจากระยะออกไข่จนฟักเป็นตัวระยะนี้จระเข้จะดุร้ายมากศัตรูตามธรรมชาติของไข่จระเข้น้ำจืดนอกจากคนแล้วก็มีเหี้ยตะกวดชะมดอีเห็นซึ่งมาลักไข่ของมันไปกินเมื่อฟักไข่ครบกำหนดแล้วจระเข้ตัวอ่อนๆก็จะเจาะเปลือกไข่ออกมาเองสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมลุงบอยได้ที่สวนแสดงจระเข้โดยจัดแสดงในโซนเดียวกันกับตะโขงฮิปโปโปเตมัสแคระฮิปโปโปเตมัสใหญ่ที่เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่และสามารถติดตามข้อมูลการอัปเดตและเปิดสวนแสดงอย่างเป็นทางการได้ช่องทางแฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูหรือโทร045-252-761หรือ093-320-9369และ www.ubon.suthailand.com